ขาตื่นเต้นกับทุกอย่างรอบตัวเขาทำหน้าไงลูกตื่นมาปุ๊บเหมือนแบบเหมือนห่วงมาจากท้องไหมแล้วก็แบบเริ่มเลือกคนอย่างเช่นจะอุ้มมาไหมมาเขาจะโผล่ไปเลยแต่ถ้าไม่มาเขาก็จะอย่างนี้เลยคือเริ่มชัดเจนในตัวเองถ้าถามตอนนี้ตอบได้เลยครับ1 2 3สวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่แป้งครับกอนค่ะเป็นคุณพ่อคุณแม่ของน้องมิวสิกและน้องริลิกส์ครับพี่เป้มาโปรโมทคอนเสิร์ตใหญ่ที่รายการที่ก่อนเป็นพิธีกรค่ะบังเอิญว่าไปสะดุดตากับรองเท้าที่ก่อนใส่ครับแล้วก็คือเป็นสนีกเกอร์รุ่นหนึ่งซึ่งเรารู้สึกว่าเอ้ยรุ่นนี้ก็น่าสนใจมากแรร์มากถ้าเกิดคนไม่เล่นจริงไม่น่าจะใส่รุ่นนี้คือจริงๆแล้วปกติแบบพิธีกรทั่วไปอย่างเงี้ยเขาจะใส่ส้นสูงแล้วก็แบบเป็นเดรสอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่ว่าของก่อนนี่ก็คือแต่งตัวแบบสตรีทแล้วก็รองเท้าผ้าใบพี่เป้เขาเลยคงแบบประหลาดใจก็เลยทักเลยว่าเฮ้ยรองเท้าคู่นี้นี่คือเฮ้ยแรร์นะแบบไปเอามาจากไหนอะไรเงี้ยแล้วพอคุยไปคุยมาก็เริ่มรู้สึกว่าคุยกันถูกคออะไรนะก็เริ่มแบบว่าเรียกว่าเดทไหมอ่ะชวนไปกินข้าวไม่รู้เลยว่าจีบเหรอโอ้โหคือเขากินได้แบบกินใจมากๆไม่ว่าจะเป็นการกินก๋วยเตี๋ยวสปาเกตตี้กินข้าวต้มรอบดึกคือซัดเรียบไม่มีเหลือไม่มีคุยเลยอ่ะเป็นคนรู้คุณค่าของอาหารแล้วก็เขาชวนมากินนะไม่ได้ชวนมาคุยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกินให้หมดแล้วก็ประทับใจตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาคบกันประมาณปีกว่าๆไม่มีเรื่องความสงความสวยไม่มีนิสัยใจคอในเรื่องการกินรองเท้าโอ้โหคนเราไม่สวยจะไปขอแต่งงานทำไมล่ะใช่ไหมคบกันได้ประมาณปีกว่าก็ไปขอแต่งงานที่ลอนดอนครับหลังจากนั้นก็เริ่มแพลนว่าจะมีลูกก่อนจริงๆอ่ะเราแพลนเราขอแต่งงานต้นปีแล้วเราแต่งปลายปีซึ่งพอขอแต่งงานปุ๊บอ่ะเราก็คุยเรื่องมีลูกเลยค่ะว่าเดี๋ยวพอแต่งปุ๊บนะเราจะมีเลยทันทีเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้เขาตั้งใจว่าอยากจะมีลูกไว้เป็นเพื่อนใช่ อย่างแบบอายุใกล้ๆการไลฟ์สไตล์แบบแต่งตัวสวีทได้ทางบ้านเหมือนกันเลยพาไปซิ่งในคอนเสิร์ตได้อะไรเงี้ยครับแล้วสุดท้ายก็ได้อย่างที่หวังไว้จริงคือต้องบอกงี้ก่อนครับว่าตัวน้องกรณ์พี่เป้เองเป็นคนที่มีภาวะเรื่องการมีบุตรยากตั้งแต่ต้นน้องกรณ์มีภาวะเรื่องตัวไข่ที่มีปัญหาคุณภาพของไข่ของกรณ์แบบเป็นเหมือนคนไข่เสื่อมละกันอายุไข่เหมือนคนอายุ40กว่าซึ่งก็เป็นวัยที่มีลูกยากแล้วใช่ใช่ซึ่งพอหลังที่เราทำอีกซี่มาคือภาวะทุกอย่างที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นเนี่ยกับคุณแม่น้องกรณ์มีแทบจะหมดเลยใช่ใช่ไม่ว่าจะเป็นแบบภาวะที่เสี่ยงต่อการคลอดก่อนกำหนดนะครับปากมดลูกสั้นมีเบาหวานมีเท้าบวมมีโปรตีนรั่วมีโพแทสเซียมต่ำมีโอ้โหคือมารุมมาตุ้มมากแล้วก็แพ้ท้องรุนแรงมาตั้งแต่เริ่มต้นเลยประมาณ2เดือนก็เริ่มแบบตั้งแต่6วีคยันคลอดค่ะใช่เป็นแบบนั้นก็เลยทำให้แบบว่าเราค่อนข้างจะพบประงมเด็กๆมาจนกระทั่งถึงวีคสุดท้ายที่เขาอยู่ในท้องน้องกรณ์อย่างเงี้ยน้องกรณ์ก็ยังหนักมากๆอยู่ใช้ยาระงับคลอดจนแบบตัวชาหมดแล้วอะกรณ์ฉีดยากันแท้งทุกวีคใช่ทุกวีคนะคะตั้งแต่รู้สึกว่าวีคที่14มั้งที่เจอว่าปากมดลูกสั้นเจอเร็วมากเจอตั้งแต่ท้องได้แบบ3เดือนนิดๆเองก็เจอแล้วว่าปากมดลูกสั้นซึ่งคุณหมอก็บอกแล้วว่าโอ้โหโอกาสคลอดก่อนนี้คือเยอะมากเพราะเจอเร็วแล้วก็เด็กเป็นแฝดด้วยแม่ตัวเล็กด้วยนะคะก็ฉีดกันแท้งมาทุกอาทิตย์เลยหมอนัดทุกอาทิตย์ไปเรื่อยๆจนสุดท้ายเนี่ยเจอระงับคลอดด้วยเจอฉีดอินซูลินด้วยแบบเจาะนิ้วอะไรคือโอ้โหกว่าที่จะมาเป็นเขาได้เรารู้สึกว่าเราทำเต็มที่ที่สุดแล้วเราไม่คิดว่าการที่จะเป็นพ่อเป็นแม่คนจะต้องเสียสละขนาดนี้แต่สุดท้ายแล้วเมื่อเราเสียสละอย่างถึงที่สุดแล้วเราได้เห็นเขารอดปลอดภัยออกจากตู้อกมาแล้วอ่ะเราได้อุ้มเขาอยู่บนอ้อมกอดของเรานั่นมันคุ้มค่าแล้วมันก็มีค่ามากกว่าทุกสิ่งที่เราเคยเจอมาโอ้เราเรียกกันเป็นวันต่อวันเลยนะทุกวันที่ตื่นมาจะมีอะไรไม่รู้แปลกๆใหม่ๆบางทีก็เป็นเสียงเป็นมือเนี่ยบางทีก็อย่างนี้หมุนท่าทางหรืออยู่ดีเขาก็ชันคอขึ้นมาช่วงแรกมีแบบช่วงพลิกคว่ำได้ก็คือก่อนกับพี่เป้จะให้นอนคว่ำตื่นมาอยู่ดีเขาอยู่ท่าไหนอะไรแบบเนี้ยเราจำได้ว่าวันแรกที่เขาเห็นสีเป็นครั้งแรกต้องให้น้องกรณ์ทำหน้าให้ดูน้องกรณ์ทำหน้าเหมือนมากครับคือปกติแล้วเด็กๆอ่ะจะแบบจะปกติตอนเริ่มต้นอ่ะเขาจะสายตาที่มองไม่ค่อยชัดเลยเขาจะมองทุกอย่างเป็นแสงเห็นเป็นแสงเงาๆอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นสีขาวดำด้วยตอนแรกๆอ่ะแล้วจะเริ่มสีจะเริ่มเห็นชัดขึ้นเรื่อยๆวันแรกที่เรารู้เลยว่าเขาเห็นสีอ่ะเพราะว่าเขาตื่นเต้นกับทุกอย่างรอบตัวเขาทำหน้าไงลูกตื่นมาปุ๊บเหมือนแบบเหมือนห่วงมาจากท้องไหมเล็กๆอยู่อย่างเงี้ยแบบอุ้ยเป็นอะไรอ่ะถามคุณหมอว่าอ๋อน้องอ่ะเพิ่งเห็นชัดซึ่งแบบ3เดือนแรกเนี่ยเขาจะแบบเริ่มจาก
เห็นเป็นแสงแล้วก็เริ่มมีฉากเป็นเงาแล้วก็เริ่มแบบสีสดสดสีแดงสีน้ำเงินอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเริ่มเห็นแล้วก็ระยะจะใกล้อยู่นะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอแบบเริ่มโตขึ้นเขาก็จะเห็นไกลขึ้นเรื่อยๆพอวันที่เขาเห็นแบบเกือบ 100% น่ะเขาตื่นเต้นมากเขาเลยโอ้มันแบบโอ้โลกนี้มันใช่น่าตื่นเต้นแล้วเขาก็กลายเป็นว่าไม่ค่อยสนใจเรื่องการกินละเขาสนใจนู่นนี่นั่นพัฒนาการตอนนี้7เดือนกว่าแล้วนั่งได้จะคลานแล้วค่ะตั้งเข่าแล้วแล้วก็แบบเขาเรียกว่าพุ่งเหลาข้างหน้าเริ่มเรียกใช่แต่ว่าเรียกแบบเฮ้เฮ้คือมองหน้าเฮ้เฮ้แล้วก็แบบเริ่มเลือกคนอย่างเช่นจะอุ้มมาไหมมาเขาจะโผล่ไปเลยแต่ถ้าไม่มาเขาก็จะอย่างนี้เลยคือเริ่มชัดเจนในตัวเองค่ะเอาเรื่องแรกก่อนถามว่าเลี้ยงยากไหมพี่แป๊บว่ามันเป็นแบบตามวัยมากกว่าก็ว่านะมันเป็นความใหม่มากกว่าเราจะว่ายากหรือง่ายเนี่ยมันไม่มีมาตรฐานอะไรมาวัดว่าแบบไหนคือยากแบบไหนคือง่ายแต่ว่าทุกสิ่งที่เราเจอเราไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนเลยเราเลยกลายเป็นว่าเราต้องเรียนรู้ไปกับเขาในทุกๆวันก็อาจเริ่มจากการที่เราไม่สามารถจะสื่อสารกันได้ด้วยภาษาก่อนเราต้องคอยเดาตลอดเวลาว่าเอ้ยการร้องแบบนี้มันแปลว่าอะไรเขาหิวไหมเขาง่วงไหมเขาปวดท้องเขาท้องอืดเขาอะไรคือมันเราต้องคอยเดาตลอดเวลามันเลยทำใหเราไม่สามารถจะเข้าใจเขาได้ในช่วงเวลาแรกๆแม้กระทั่งช่วงเวลาหลังๆเนี่ยอยู่เขามาเกือบ8เดือนเนี่ยยังมีหลายเรื่องที่ยังไม่เข้าใจเขาเลยคือเขายังพูดเป็นภาษาไม่ได้ตรงนี้เราก็ต้องเดาไปเรื่อยๆหรือบางทีอย่างเงี้ยเราจะเรียนรู้จากเสียงร้องของเขาหรือช่วงเวลาว่าอ๋อแบบนี้คือต้องการแบบนี้นะสายตาแบบนี้คือแบบนี้ถ้าร้องไห้แล้วเริ่มซุกที่หน้าอกแปลว่าเขาง่วงแล้วเขาจะนอนนะเราจะต้องกล่อมนอนเงี้ยมันจะเริ่มมีทรายอะไรบางอย่างที่ทำให้เราสื่อสารกันได้ง่ายขึ้นแล้วมันก็จะนำมาสู่บุคลิกของแต่ละคนแล้วตะกี้ที่ถามว่าเหมือนใครเด็กๆ เป็นยังไงเหมือนใครเป็นยังไงบ้างเหมือนใครจริงๆสุดอย่างนึงคือลิริกเหมือนหนูอย่างนึงตรงที่ว่าเขาจะเป็นเด็กที่ขี้น้อยใจมากๆขี้อ่อนสุดๆชนิดที่ว่าแบบไม่สามารถจะอยู่ห่างได้เลยสมมติว่าเราวางเขาไว้เนี่ยวางเขาไว้แบบตรงที่ไหนสักที่นึงจะวางไว้บนเปลก็ตามจะวางไว้บนที่นอนหรือจะวางไว้บนรถเข็นอย่างเงี้ยแค่ละสายตานิดเดียวร้องเลยทันทีร้องแบบร้องเอาเป็นเอาตายร้องน้ำตาไหลร้องหน้าสงสารจริงๆช่วงหลังๆจะเหมือนมีแบบเลือกคนนะคะถ้าถามว่าติดใครอันดับแรกเลยติดอาม่าบ้าติดมากอันดับที่สองจะเป็นกอนใช่แล้วก็เขาจะไม่ค่อยชินกับการอุ้มของพ่อเขาเท่าไหร่ถ้าลิลิกนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าพี่เป็นไม่ได้นุ่มเหมือนกับหรือจริงๆแล้วเขาจะมีความต้องการที่ชัดเจนของเขาเช่นเวลาอุ้มอย่างเงี้ยจะต้องโยกนะจะต้องเดินนะจะต้องคือเหมือนจะต้องเอาใจเขาตลอดเงี้ยแต่ว่าพี่เป้อะเขาก็แบบบางทีอาจจะอุ้มเฉยๆหรือบางทีต้องทำงานไปด้วยจะต้องคุยไลน์ไปด้วยหรือแบบต้องเช็คเพลงไปด้วยอย่างเงี้ยก็ไม่สามารถจะแบบตอบสนองเขาได้ 100% เขาก็เลยแบบอึอะเขาก็จะร้องอะไรแบบนี้ถ้าถามตอนนี้ตอบได้เลยครับ1 2 3ไม่ครับถ้าพูดถึงสูตรการเลี้ยงดูเด็กๆของบ้านเราค่ะมันต้องเป็นคำว่าอะไรครับใจเย็นอดทนเข้าใจพยายามทำความเข้าใจใช่และไม่มองเรื่องทุกเรื่องเป็นเรื่องเล็กพยายามมองอย่างนี้เพราะว่าเด็กๆเขายังเล็กมากๆเรายังไม่รู้หรอกว่าจริงๆแล้วเขาสื่อสารอะไรออกมาแล้วจริงๆอ่ะน่าสงสารนะสำหรับกรนะคะก็รู้สึกว่าแบบเด็กทารกอ่ะเขาพูดไม่ได้ทำได้แค่ร้องไห้อ่ะแล้วเขาคงหงุดหงิดมากที่แบบร้องเท่าไหร่ก็ไม่มีใครแปลถูกสักทีว่าเขาอยากจะได้อะไรทำนู่นทำนี่มันผิดมันไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการเขาก็ร้องคือเป็นเราคงแบบหงุดหงิดมากอ่ะก็คิดว่าเขาน่าเห็นใจนะเราควรจะเข้าใจเขาแล้วแบบค่อยๆแก้ปัญหาทีละอย่างทีละอย่างจนมันเจอว่ามันใช่อ่ะว่าอ๋อสิ่งนี้เองที่ทำให้เขาร้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะใจเย็นครับอ่ะพูดถึงฝากติดตามผลงานกันสักหน่อยนึงคือจริงแล้วเราเนี่ยทั้งคู่เนี่ยจะได้มาร่วมงานกับอมรินอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วนะครับก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันโอ้จริงๆมีหลายช่องทางมากแล้วก็มีหลายเรื่องมากที่อยากจะแชร์แบบเต็มไปหมดเลยใช่เอาอันดับแรกก่อนเลยเราจะมีเหมือนเราจะเขียนบล็อกด้วยของเรานะฝากติดตามในเพจของอมริน Baby and Kids นะครับผมแล้วก็จะมีน้องกรสามารถมาตอบคำถามเป็น Q&A ด้วยใช่ก็จะเป็นคนตอบเองเลยใช่เรียกว่าเป็นช่วงมาม่าเซเลบออนแอร์ตอบจากคอมเมนต์ถ้าคอมเมนต์อะไรมาก็จะเข้าไปตอบและมีอีกรายการนึงใน YouTube ด้วยความที่ว่าพี่เป้เองก็เป็นเรียกว่าหัวหน้าสมาคมสามีดีเด่นแห่งประเทศไทยไม่รู้ใครตั้งให้แต่ว่าตั้งเองเรารู้อยู่แล้วว่าสิ่งไหนที่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดคุณแม่ต้องเลือกสรรให้กับลูกอยู่แล้วก็คือเรียกว่าตัวกรเนี่ยก็จะไปใช้ประสบการณ์ตรงด้วยแล้วก็ไปหาข้อมูลเพิ่มด้วยว่าอะไรที่มันจำเป็นกับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็
ตัวเล็กของเราหรือว่าอะไรที่แบบน่าสนใจจังเลยตัวนี้อ่ะไปรีเสิร์ชมาเนี่ยดูรีวิวนู่นนี่นั่นมาเดี๋ยวจะลองให้ดูรีวิวให้ดูแบบจริงใจเลยว่ามันดีจริงไหมมันใช้แล้วมันได้ผลจริงหรือเปล่าแล้วเจอกันครับ